สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส.ส.พรรคพลังประชารัฐสละเงินเดือนกว่า 400,000 ซื้ออุปกรณ์ช่วยแพทย์พยาบาลวันที่9เมษายนผู้สื่อข่าวสยามนิวส์รายงานว่านายเชิงชายชาลีรินทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐเขต2จังหวัดชัยภูมินำเงินเดือนส.ส. 400,000 บาทพร้อมกับหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวนหนึ่งไปมอบให้แก่นายสุวิทย์ถนอมแสตในอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวนหนึ่งให้กับพระตามวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอบ้านเข้าและอำเภอใกล้เคียงด้านนายเชิงชัยชารีรินทร์ส.ส.ชัยภูมิเขต2กล่าวถึงจำนวนเงินรวมกว่า 400,000 บาทว่าตนได้ตัดสินใจสละเงินเดือนส่วนตัวที่ตนได้รับมาเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนซึ่งในทีแรกก็คิดว่าจะนำเงินดังกล่าวไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าแต่ละพื้นที่มีความต้องการหรือขาดอุปกรณ์อย่างไรบ้างจึงมอบเป็นตัวเงินเพื่อให้ทางโรงพยาบาลละ 100,000 เพื่อนำไปจัดสรรซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แพทย์พยาบาลในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสม.อำเภอบ้านเข้าอำเภอหนองบัวระเวอำเภอจตุรัสและอำเภอเนินสง่าไว้ต่อสู้ภัยร้ายโควิด-19 น่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดและก็พร้อมที่จะรับฟังและร่วมกันผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันทางด้านนายสุวิทย์ถนอมสัตว์นายอำเภอบ้านเข้ากล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งถึงแม้ว่าอำเภอบ้านเข้ายังคงไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ก็ยังคงตรึงมาตรการความเข้มงวดในการป้องกันการสำรวจและการกักตัวตรวจเยี่ยมประชาสัมพันธ์และการให้กำลังใจการป้องกันในพื้นที่สาธารณะจุดตรวจคัดกรองและมาตรการตามพรกฉุกเฉินในช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.อย่างเคร่งครัดต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ